คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยไหมฮะเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีแล้วมันมีคลิปเอาไว้บอกตำรวจไทยเป็นได้ทุกอย่างจริงๆมีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งอารวาสตำรวจทำเท่าไหร่ก็ไม่สยบสักทีสุดท้ายตำรวจแผนเด็ดแบบนี้เลยแล้วกันปลอมเป็นหมอผีปกติเพียงหายครับเพียงเพียงครับหายครับนะโมพุทธะเฮ้ยหายโอ้โหเพียงเพียงเดี๋ยวตกลงผีจริงหรือผีปลอมไม่มั่นใจแต่เขาแจ้งมาบอกว่าตำรวจเนี่ยถึงขั้นต้องลงเอาเขาแหละลงทุนกลายเป็นหมอผีเพื่อจะสยบคนคลั่งแล้วคนคลั่งเนี่ยโวยวายตลอดทั้งวันเลยพอตำรวจได้รับแจ้งลงไปจะพยายามให้เขาสงบสติอารมณ์ไม่ยอมสงบแต่คุณผู้ชมเห็นคลิปไหมตำรวจต้องแบบเพียงแล้วใช้ฝ่ามืออรหันต์แบบเนี้ยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะฮะแสดงอย่างเดียวพี่ตำรวจในคลิปคนนี้คือร้อยตำรวจเอกปฏิพัฒน์ฮะเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.ประจันตคามชื่นชมเหมือนกันเห็นบอกพอลงพื้นที่ไปแล้วผู้ชายในคลิปนี้คนที่คลั่งอยู่น่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทคลุ้มคลั่งอารวาสปีนเสาไฟทำยังไงก็ไม่ยอมสยบสักทีตำรวจเลยตัดสินใจฮะแสดงเป็นหมอผีสุดท้ายได้ผลจริงๆเขายอมสยบแล้วก็คุมตัวไปรักษาเป็นที่เรียบร้อยฟังเสียงหน่อยฮะจากญาติคนป่วยว่ามีคนป่วยจิตเวชกำลังก่อเหตุประพฤติตนวุ่นวายอยู่ขึ้นปีนเสาไฟผมก็ได้รีบไปที่เกิดเหตุพอไปถึงก็พบไอ้เจ้าน้ำหวานชื่อหวานเนี่ยนะกำลังปีนต้นว่าเสาไฟผมก็เรียกให้ลงมาพอลงมามันก็ไปนั่งมันก็มีมีดอยู่นะครับผมก็มันก็โวยวายละนะครับโวยวายฟูมฟายผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนึกถึงหลวงพ่อหลวงพ่อวัดใหม่กวางทองอาจารย์ธรรมกาโมผมก็เลยหยุดผมก็เลยบอกหยุดหยุดผมก็ว่าหมดเลยนะมึงต้องหยุดจะนี่พอมันครับครับเขาบอกพอมันสงบผมก็เลยไปขึ้นรถพามารักษาโรงพยาบาลนี่นะครับประจันตคามครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็ได้ทำตามก็คิดว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสงบนะครับแต่เขาก็สงบนะสงบอยู่พักหนึ่งแต่พอขึ้นรถได้นะร้องกลางตลาดมาเลยโวยวายกูจะเนี่ยฮะเรียบร้อยตำรวจไทยชื่นชมจริงๆผู้ป่วยจิตเวชก็ได้รับการรักษาแล้วก็ปลอดภัยคนในชุมชนก็เลิกผวา